ำหรับผมเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองจะนั่งเรือนี่จะนั่งเรือดูแล้วครับเฮ้ยเสียงกระสอบหมาที่ไหนวะเนี่ยเอาเร็วๆครับนั่งเรือครับตรงนี้ไปนั่งเรือครับเอ้ยพ่อหนุ่มนั่งหนูลุงเพิ่มสวัสดีค่ะลุงเพิ่มสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปไงมาไงล่ะเนี่ยไม่เจอกันนานสบายดีนะครับโอ้ยก็สบายดีตามอัตภาพอย่างที่เองเห็นนี่แหละแล้วยายฟัดกับจ่อยแล้วจ้าลุงไม่ได้มาด้วยกันหรอคะขานั่นน่ะเขาอยู่บ้านนี่ถ้าเขารู้ว่าเจอเองสองคนอีกนะเขาคงดีใจแหละเฮ้ยอ้าวแล้วไอ้ข้อสองหมาน้อยเนี่ยลูกใครล่ะเนี่ยอันนั้นแน่เสียบอกนะว่าเห็นลูกเองสองคนน่ะไม่ใช่จ้ะลุงใช่ครับลุงลูกผมเองครับว่าแล้วแม่นังหนูน้ำยาดีนะเองเนี่ยนะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยลุงก็บอกกับป้าเขาแล้วว่าเองสองคนต้องเป็นผัวเมียกันเพราะว่าวันนั้นอ่ะเองนอนห้องเดียวกันเฮ้ยมาหาตาหน่อยแล้วขอสองมาหน่อยน่ารักน่าชังเชียวชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อพีทครับชื่อพีทโอ้โหชื่อฝรั่งซะด้วยนี่หล่อเหลาเอาการเหมือนพ่อได้เองอะอยากขึ้นเรือไหมลูกครับอยากขึ้นเรือครับอ้าวงั้นตาพาไปขึ้นเรือมาอุ้มเลยมาอุ้มอย่าไปนี่คุณไม่พูดแบบนั้นได้ไงอ่ะอ๋อแล้วคุณจะให้ผมบอกลุงว่าอะไรให้บอกว่าคืนนั้นเรานอนมุ้งเดียวกันแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปท้องกับน้องชายผมให้ผมตอบแบบนี้เหรอคุณนี่พีทระวังนะใช้ฝั่งเลยลูกเรือเล็กพีทคะไปวาดรูปที่ชายหายกันไหมคะไม่ครับพีทจะเล่นบนเรือครับแล้วพีทไม่อยากวาดรูปหรอคะอยากครับแต่วาดรูปวาดที่บ้านก็ได้ครับวาดที่บ้านไม่มีทะเลก็จริงของไอ้หนูมาแล้วนางหนูเอ้ยเนี่ยเอ็งจะไปทำอะไรก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยปล่อยไอ้เจ้าพิษเนี่ยอยู่กับลุงนี่แหละได้อีกอย่างเนี่ยพ่อก็ยืนหัวโดอยู่นั่นทั้งคนคุณไปเถอะผมมาที่นี่ก็หลายครั้งนะแต่ผมไม่เคยเห็นว่าทะเลมันสวยขนาดวันนี้มาก่อนเลยทะเลก็สวยของเขาแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าผมจำได้นะคุณตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกคุณก็นั่งวาดรูปอยู่ริมทะเลแบบนี้แหละฉันจำได้แต่เสียงปืนกับเลือดก็ใช่น่ะสิคุณเอาผ้ายัดปากผมแล้วก็เย็บแผลสดๆให้กับผมคุณนี่โหดเป็นบ้าเลยนะผมนี่เกือบสลบแน่ถ้าฉันไม่โหดป่านี้คุณไม่รอดแล้วไหนคุณบอกคุณจำไม่ได้ฉันThank you.
หรับผมเรื่องทุกอย่างมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองผมจำได้ไม่เคยลืมตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าเก็บไว้ฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมาย